ไม่ชิมนะคะเพราะว่ามันสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไอจะมารีวิวผักกรอบนะคะหลายๆคนบอกว่าอร่อยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ก็อยากจะมาลองทานผักกรอบดูนะคะไม่รู้ว่าโอ้เห็นไหมไม่รู้ว่าจะกรอบจริงไหมอร่อยจริงไหมนะคะวันนี้ซื้อมา3ยี่ห้อ3แบรนด์เราลองมาทานกันดูนะคะว่ามันจะกรอบจริงไหมอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงควรเลือกซื้อแบบไหนนะคะขออนุญาตแกะก่อนนะคะนี่เพิ่งซื้อมาเลยอันนี้ขนาดไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ร้านแล้วแต่เราเลือกขนาดนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเอากี่กรัมเอา1กิโลหรือว่าเอาเท่าไหร่นะคะเราเลือกได้นะคะโอ้ว้าวห่อนี้น้ำหนักจำไม่ได้50กรัมน่าจะประมาณ50กรัมนะคะเขาบอกว่ามีผักในนี้10ชนิดแต่ว่าแล้วแต่จะเราจะได้อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะมีพุทราบิดรูทกระเจี๊ยบอันนี้แตงกวาหรือเปล่าไม่รู้เห็ดหอมขนุนมันม่วงแล้วก็มีจำพวกมันฝรั่งเผือกเรามาลองยี่ห้อแรกกันเลยนะคะนี่นะคะ50กรัมก็จะประมาณนี้เราจะมาลองแท่งๆก่อนเลยกรอบเกือบแข็งนะคะยังกรอบอยู่นะคะรสชาติก็คือผักอันนี้เห็ดหอมเห็ดหอมก็เขาอาจจะอบต้นเหี่ยวเหลือแค่นี้ก็ลองลองขนุนนะคะหลายคนบอกว่าขนุนอร่อยแล้วมันขนุนอร่อยขนุนอร่อยนะคะแล้วก็ไม่กรอบนะคะไม่กรอบออกข้างแข็งนะคะอร่อยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็เกือบแข็งนะพุทราห่อนี้เราจะลองทานทุกชนิดที่มีในห่อนะคะอันนี้พุทราเหนียวเหนียวมันแข็งมันเหนียวมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยอุ้ยโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวไปห่อต่อไปนะคะเอาห่อเล็กๆก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เห็นแบรนด์เขาขออนุญาตอันนี้จะชิ้นใหญ่กว่าอันเมื่อกี้นะคะว้าวสังเกตว่าจะชิ้นใหญ่กว่าว้าวแล้วก็มีให้เลือกเยอะกว่านะคะเจ้านี้เขาบอกว่าเขาของเขามี20ชนิดว้าวแล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะบัวไหม
อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะคะไม่รู้จริงๆอ่ะผักบางอย่างก็ไม่รู้จักไงไม่เคยกินจะเหมือนอันนี้รสชาติก็คือจืดๆมันไม่ได้มีรสชาติอะไรนะคะแต่ว่ากรอบกรอบ 100% อันนี้กรอบเลยฟักทองจ้าฟักทองดีอร่อยแอบแข็งนิดนึงนี่น่าจะเป็นแตงกวานะคะไม่รู้อะว่าคืออะไรแตงกวาญี่ปุ่นหรือเปล่าแตงกวาอร่อยกรอบถั่วฝักยาวนะคะเราจะลองให้หมดเลยเทียบความแตกต่างว่าเราควรซื้ออันนี้ไหมกล้วยแต่ว่ากล้วยอันนี้อร่อยนะขนุนว้าวขนุนชิ้นใหญ่แบบนี้เลยจ้าไม่รู้ว่าเพราะไอมีเครื่องมือจัดฟันหรือเปล่าก็เลยลำบากนิดนึงแต่รสชาติอร่อยนะคะขนุนก็คือขนุนเลยแผ่หอมแผ่หอมก็ดีอ่ะว้าวอันนี้น่าจะกีวีไหมคะทุกคนกีวีอร่อยโอเคบีทรูทอันนี้อะไรคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นอร่อยอ่ะอร่อยแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเผือกอันนี้เผือกขออนุญาตไม่ชิมนะคะเพราะว่ามันมันอย่างเงี้ยอันตรายกับเหล็กมากเลยแล้วก็อันนี้เมื่อวานแอบชิมไปแล้วลูกนี้แกะแอบแกะลูกนี้ชิมไปแล้วเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะอร่อยแต่มันแบบอย่างเงี้ยอันนิดหนึ่งแล้วกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เลยบ๊ายบายจ้าอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแอปเปิ้ลหรือเปล่าหรือว่าลูกอะไรไม่รู้เลยแอบเหนียวนิดนึงฟักทองอันนี้ว่าจะมีสตรอเบอรี่ถั่วลันเตาไหมคะถั่วลันเตากรอบดีกรอบดีกว่าเราดีกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็ดีสองห่อเดี๋ยวขอน่ากินน้ำสองยี่ห้อเปรียบเทียบกันได้นะคะว่าอันนี้มีผักให้เลือกเยอะกว่ามันก็น่าจะแบบสนุกกว่านะคะเดี๋ยวลองสตรอเบอร์รี่เราได้แอบแข่งนะคะ
กินได้แต่อร่อยอร่อยมากเลยเปรี้ยวๆนิดนึงชอบสตรอเบอรี่หอมด้วยว้าวหอมด้วยแล้วก็เปรี้ยวๆด้วยแก้เลี่ยนได้นะคะถั่วฝักยาวอร่อยโอเคจะไปห่อต่อไปค่ะเรามาห่อสุดท้ายนะคะเป็นพี่ใหญ่250กรัมแบรนด์นี้ไม่รู้จักน่าจะเป็นแบบนำเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่ชัวร์นะคะเพราะว่ามันไม่มีภาษาไทยไม่รู้เลยแกอยากอยู่เด้อเรื่องกันเรื่องแพ็กเกจจิ้งแกะลำบากทุกห่อนะคะว้าวห่อสุดท้ายพี่ใหญ่เลยแต่ดูเหมือนจะมีไม่กี่ชนิดนะคะมาลองกันเลยค่ะอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะโอ้ยอันนี้แข็งแข็งมากเลยแต่ห่อนี้เขาใส่ผงๆมาผงๆแบบเนี้ยเลยทำให้มันอร่อยเห็ดหอมนะคะดอกใหญ่กว่าห่ออื่นต้องค่อยๆมีหอมอร่อยเหมือนขนมเลยกล้วยว้าวกล้วยนี้แอบเหนียวนิดนึงนะคะแต่อร่อยกระเจี๊ยบอันนี้มันมาแบบเล็กจิ๋วหลิวเล็กจิ๋วหลิวกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบอันนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่กล้วยน่าจะมีกล้วยแบบ2ประเภทนะคะกล้วยน่าจะมีแบบ2แบบเพราะว่ามันขนาดมันต่างกันนี่มันขนาดมันต่างกันนะคะลองทั้ง2แบบเลยอร่อยค่ะตอบไป5/6เลยแล้วก็คือกล้วยไม่รู้ว่าเพราะว่ากล้วยมันหนาด้วยหรือเปล่ามันก็เลยแอบแข็งนิดนึงขนุนค่ะกล้วยชิ้นใหญ่มันจะมีความเปรี้ยวปลายๆนิดนึงขนุนนะคะขนุนอร่อยระหว่าง
ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะคะไม่รู้ว่ามันคือผักอะไรมั่งแต่เราจะบอกที่อร่อยเลยแล้วกันนะคะที่อร่อยขนุนอร่อยค่ะขนุนอร่อยกล้วยอร่อยเดี๋ยวเราลองอันนี้ก่อนพุทราโอ้ no พุทรานี้กรอบนะคะกรอบอร่อยพุทราอร่อยนะคะถ้าเพื่อนๆได้ร้านที่ผักกรอบจริงๆนะคะไม่แข็งขนุนอร่อยกล้วยอร่อยนะคะพุทราอร่อยแล้วก็เห็ดหอมอร่อยเหมือนขนมเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่ความชอบของบุคคลด้วยนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะจะชอบกล้วยเห็ดหอมกล้วยเห็ดหอมพุทราสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะหรือต้องการขนมทานเล่นให้ลูกๆเด็กๆที่บ้านนะคะก็หาซื้อมาลองกันนะคะแต่สำหรับคนที่มีเครื่องมือจัดฟันเนี่ยถ้าไปเจอร้านที่แข็งๆก็อาจจะลำบากหน่อยนะคะแต่โดยรวมแล้วซื้อแบบที่เป็นแพ็กเกจมาแบบนี้ดีกว่าค่ะดีกว่าซื้อแบบที่เขาจักแบ่งวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไอด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะจะรีวิวให้ทุกอย่างขนุนอร่อยไปก่อนนะคะบ๊ายบาย